ที่เรายืนอยู่นี่ถ้าย้อนกลับไปสักเท่าไหร่ฮะ200ล้านปี200ล้านปีมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรครับเป็นภูเขาไฟอะไรฮะโอ้ไอตรงนี้เหรอครับมันสูงขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหลือร่องรอยแล้วไม่เหลือร่องรอยแล้วมันยังเหลือมันเหลือร่องรอยอะไรเห็นปล่องมันเห็นปล่องมันครับปล่องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแหละฮะโอ้ก็กลายเป็นเค้าเรียกเป็นเสน่ห์ของเสน่ห์ของศรีสะเกษของศรีสะเกษถ้าเค้าบอกว่าถ้าจะมากินทุเรียนภูเขาไฟให้มันได้อรรถรสครับต้องมาเช็คอินที่ปล่องภูเขาไฟด้วยเออใครยังไม่เคยเห็นถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรมันต้องมาเนาะอนาคตเนาะมันมีสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำผลไม้ทองคำก็คือทุเรียนนั่นแหละฮะมาที่เดียวเที่ยวสามอำเภอแล้วมาเช็คอินที่ปล่องภูเขาไฟก็ได้นะครับมันจริงจะมีความหมายได้ว่าสนุกนะครับเที่ยวแบบมีอรรถรสสนุกสนานดีครับเรามาดูร่องรอยประวัติศาสตร์เก่าต้องมาเช็คอินดินแดนภูเขาไฟมาเช็คอินดินแดนถิ่นภูเขาไฟครับคือจะกินทุเรียนภูเขาไฟให้มันได้อรรถรสมันต้องยังไงมันต้องมาเช็คอินที่นี่ด้วยครับถ้าจะให้ดีก็ต้องซื้อทุเรียนมาก่อนแล้วมาเช็คอินที่นี่อนาคตจะพัฒนาเป็นโอเคเลยอะไรบ้างอ๋ออนาคตก็จะให้มากินทุเรียนที่นี่แล้วก็ชิมกาแฟชิมกาแฟกลางปล่องภูเขาไฟเลยครับอ้าวใครยังไม่เคยเห็นปากปล่องภูเขาไฟเดี๋ยวพาไปดูกี่ร้อยล้านปีแล้วนะครับสองร้อยล้านปีเหรอเกิดทันเหรอครับผมทันโอ้โหเกิดไม่ทันแล้วมันจะไม่ระเบิดหรอครับไม่ระเบิดไม่ระเบิดปลา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 เป็นนานแล้วระวังเหยียบไหน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 ท่านติดตามมานะครับระวังหล่นมาถึงแล้วปล่องที่เขาไฟนี่ครับระวังเด้อเดี๋ยวมันลึกนึงมันยังเป็นแนวมันยังไงฮะยังไงจะเป็นหลุมอยู่นะมีทุเรียนมีลูกนึงครับที่ตรงนี้ใช่หมดเลยแต่ก่อนมันกว้างกว่านี้แต่ความลื่นก็ขมมาเรื่อยๆอ๋อแต่ก่อนเมียด้วยนะครับโอ้ทำประกันไว้ได้ยังระวังเท้าเนี่ยระวังนะท่านเจษฎาทำประกันยังครับอนาคตนี่ตรงนี้ที่เราวันนี้ลงที่แล้วเป็นไงด้วยผมว่าท่านได้เคยลงทางนี้เพราะว่าลงทางนี้ได้อะไกลไหมครับมันมีที่ลงอยู่จะลงไหมให้กำลังใจลงไหมถ้าทรายราคาถูกท่านนี้ก็ดำเลยขอมายืนแต่มันเอาทีมงานเช็คอินหน่อยไปยินแต่ไม่ไงตรงนู้นเข้ามาไหนเป็นเดี๋ยวขอเรื่องโค้งไงเดี๋ยวลองก่อนนะระวังนะครับแป๊บนึงดูไปครับโอ้เกิดหนูสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าจะมาดูกล่องกินทุเรียนภูเขาไฟไม่ได้เจ้าต้องมาเช็คอินที่ปากของภูเขาไฟที่ปากภูเขาไฟนี่เหรอฮะนี่ครับภูเขาไฟถ้าอยากจะกินทุเรียนให้มันได้แต่ว่าต้องไปเอาทุเรียนมาแล้วไปกินตรงนี้ไม่งั้นมันไม่โอโหใช่ไหมครับขยับเข้ามาระวังนะครับระวังมันจะหล่นระวังสูงนะครับสูงระวังเดี๋ยวอนาคตเขาก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปตรงที่สี่นะครับกดไลค์หน่อยชิคกี้หน่อยเร็วแป๊บนึงเดี๋ยวนะโอ้โหว่าดินแดน3สีใช่ไหม3สีเหลืองสีเหรอสีอะไรนะสีแก้วตำบลอะไรนะตำบลตะนะอำเภออะไรอำเภอตะนะจังหวัดอะไรสีตะเกียบไม่มีใครช่วยท่านนายอำเภอแล้วดินแดน3สีตำบลอะไรสีแก้วอำเภออะไรสีตะนะจังหวัดอะไรจังหวัดสีเก็บโอ้โหโอ้โหใครภาษาใครภาษานี่โอ้โหเสียงอะไรป่ะแมวแล้วพอ